สวัสดีครับพบกับช่องซีรีส์ไนฟายอาร์มนะครับวันนี้เรามา Open Box กันนะครับอะไรเอ่ยมันคืออะไรนอมีคำว่าสาเลียนด้วยเห็นไหมครับมาเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าภายในกล่องกระดาษนะครับโอ้ใครเป็นแฟน Star Wars นี่น่าจะชอบนะมี Darth Vader กับ Boba Fett แล้วก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับกระเป๋าผ้ามีโลโก้ซาเลียนนะครับโอเคในกระเป๋าก็ฝั่งนึงก็จะมีแมกกาซีนกุญแจน้ำยาปากกาอะไรพวกนี้นะครับแมกกาซีนให้เป็นแมกกาซีนแม็กพูลนะครับมา3ตัวนะครับแล้วก็เรามาดูตัวปืนของเรากันดีกว่านี่นะครับอยู่ในถุงกันสนิมนะครับโอเคเราเก็บถุงไปนี่สวยไหมครับปืนกระบอกนี้นะครับก็คือปืนซาเลียนนะครับซึ่งเป็นปืนคัสตอมนะครับเป็นปืนที่มีไซส์มีขนาดนะครับประมาณกล็อก17นะครับแต่ว่าผ่านการตกแต่งผ่านการคัสตอมมาอย่างครบสูตรนะครับปืนกระบอกนี้คือปืนเรียกได้ว่าสุดยอดกล็อกกระบอกหนึ่งนะครับหรือฝรั่งก็ชอบล้อกันเขาเรียกว่ากุชชี่กล็อกนะครับก็คือเป็นกล็อกไฮโซโอเคเดี๋ยวเราปลดแมกกาซีนแมกกาซีน3ตัวนะครับแล้วก็ปืนเคลียร์ไม่มีลูกนะครับก็เซตมาอย่างดีสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่าครับเรามาดูรายละเอียดตัวปืนกันนะครับตัวปืนนะครับมีขนาดเท่าประมาณกล็อก17นะครับตัวเฟรมนะครับผ่านการสตริปปิ้งมาแล้วนะครับใต้โก่งไกนะครับเวาอันเดอร์คัทนะครับสามารถกริปปืนได้สูงมากขึ้นนะครับตรงนี้สตริปปิ้งมาเรียบร้อยนะครับมีบ่อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถรีโหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวปืนนะครับเป็นเฟรมของเจน3นะครับสไลด์นะครับมีการเจาะนะครับเพื่อลดน้ำหนักนะครับด้านบนนะครับเขียน SAI นะครับลำกล้องเป็นลำกล้องทองชุบผิว PVD มานะครับไกลแล้วก็ชิ้นส่วนภายในนะครับผ่านการปรับแต่งโดยซาเลียนมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะครับมีก็คืออาจจะแต่งเรื่องลดน้ำหนักไกลนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปยิงปั้นเอ็กหรืออะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าปืนตัวนี้นะครับถูกเซตมาสำหรับเป็นปืนต่อสู้นะครับไกลก็จะเป็นไกลสำหรับต่อสู้จะไม่เบาจะเกินไปนะครับส่วนหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับชั่งน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่านะครับน้ำหนักอยู่ที่678กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเบามากๆเลยนะครับเราลองมาชั่งน้ำหนักไกลกันดูนะครับน้ำหนักไกลอยู่ที่ประมาณ4ปอนด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิงเป้านะครับเป้ามาตรฐานนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะแม่นขนาดไหนนะครับโอเคครับไปดูกลุ่มกระสุนกันครับโอเคก็เหมือนเดิมนะนิ้วโป้งเกือบมิดนะครับกลุ่มก็ถ้าเกิดเราเล็งต่ำลงมาก็น่าจะไม่หลุดวง10นะครับก็ถือว่าความแม่นยำเนี่ยทำได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงต่อสู้กันดูดีกว่านะครับโอเคครับผมบรรจุมา10นัดนะครับด้วยกระสุนซ้อมเดี๋ยวเราลองยิงเพลทเหล็กดูนะครับเริ่มจากเป้าคนก่อนละกันโอเคต่อไปนะครับเป็นเพลทเหล็กอันเล็กครับเพลทเหล็กอีกหนึ่งอันโอเคเป้าคนเป้าคนโอเคหมดแล้วนะครับก็
สรุปนะครับปืนซาเลียนนะครับกระบอกนี้ก็ผมว่าก็โอเคนะมันเป็นที่สุดของเข็มพู่ เพราะว่าเขาก็เอาตัวก๊อก17เนี่ยไปคัสตอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับชอบระบบปฏิบัติการแบบเข็มพุ่งผมว่าปืนกระบอกนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งกระบอกนะครับลืมบอกราคานะครับประมาณ190นะครับต่อไปนะครับจะให้น้องพีนะครับยิงบิลดริลนะครับชักจากซองนะครับยิงเป้า IPSC นะครับที่ระยะประมาณ7หลาบรรจุกระสุน6นัดนะครับชูเตอร์ Are you ready?Stand by. Hello, show clear. 3.03 วินาทีนะครับเราไปดูเป้ากันนะครับ 3.03 ก็เข้าอัลฟาโซนทั้งหมดนะครับโชว์เกียร์